อย่ห้ามไปมีลูกกับเขาเด็ดขาดเลยนะเว้ยอย่าหน้ามืดไปทำอะไรอย่างนั้นแล้วหวังว่าการมีลูกจะทำให้เขาเปลี่ยนไม่มีทางนะครับเคยมีปัญหาไหมฮะว่าไม่ว่าคุณจะทุ่มเทให้ความรักหรือว่าแสดงความจริงใจกับผู้ชายคนหนึ่งยังไงพฤติกรรมของเขาในเรื่องของความหลายใจ ่เย,เยีสวัสดีครับผมโคชิปัติการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คําปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของผู้ชายสําหรับใครต้องการจะปรึกษากับผมเป็นการส่วนตัวนะครับสามารถติดต่อน,นัดเวลาวิดีโอคอลโทรศพัพท์หรือเจอตัวได้ผ่านทางไลน์นี้ครับนี่เป็นาภาพจากการโคชิ่งทางโทรศัพท์นะฮะซึ่งมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยเขาไปพบความจริงของผู้ชายของเธอแล้วก็ไม่เข้าใจว่า จะต้องทำตัวอย่างไรหรือจะต้องเดินทางในความรักอย่างไรถึงจะถูกมาชมเลยครับ เชื่อว่าหนูทาดีที่สุดแล้วเข้าใจเขาทุกอย่างแล้วแต่สิ่งที่เขาทําก็คือ <_ S> 1>, 1เขาไม่เลือกหนูสองเขายังมีเด็กคนอื่นต่อแล้วก็ดีไม่ดีเขาก็อาจจะมีอีกก็ได้แปลว่าแปลว่าเขายังไม่อยากเลือกใครดนีฮะแต่ว่ามันก็จะต้องอยู่จะต้องอยู่ในสภาวะแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะแก่แล้วเขาพร้อมที่จะมีหนูแค่คนเดียวจบเพราะว่าผู้ชายของหนูเนี่ยเป็นผู้ชายประเภทที่ต้องมีหลายๆคนคือเขาเป็นคนประเภทที่ต้องมีหลายคนพร้อมๆกันแล้วก็มีมีคนที่เชื่อใจได้หรือว่าคนที่แบบพึ่งพาได้ ก็คืออยู่ถูกต้องไหมคราวนี้นี่คือลักษณะการใช้ชีวิตของเขาคือหนึ่งเขาต้องมีคนที่เชื่อใจได้ 2. เขาต้องมีมีมีคนอื่นเรื่อยๆเพื่อความสนุกสนานเพื่อความเอนเตอร์เทนของเขาแล้วก็ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแนวซึ่งถ้าสมมุติเขารับผิดชอบเราใช่ไหมหมายถึงเขาทําให้ชีวิตเราดีขึ้นง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็แล้วก็ทาให้เราอยู่สบายอยู่ไม่ต้องไปบ่นเขา ซึ่งอยู่บนไม่ได้เขาทําให้ชีวิตอยู่ดีขึ้นทําให้อยู่สบายขึ้นแปลว่าอะไรว่าจะไปยุ่งเหรอเขา,าจะไปหาใครไปพาใครไปก็ได้นอกเสียจากอยู่ต้องการ ความสัมพันธ์แบบจริงจังอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าเราสมมติว่าเราเลิกไม่ได้โค้ดข้อเสียเขาเป็นข้อนี้แต่ว่าเราต้องพึ่งพาเขาอยู่นะเราต้องใช้เงินเขาด้วยบางทีงานที่เราทําก็ต้องเพราะฉะนั้นไม่ต้องบนไม่ต้องบนเอออันนี้เรื่องจริงถูกไหมถ้าสมมติว่าอยู่ต้องการที่จะมีชีวิตคู่อย่างจริงจังอะไรเงี้ยไม่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 น่าจะไม่น่าจะใช่เพราะที่บอกไม่น่าจะใช่ไม่ใช่เขาเป็นคนไม่ดีนะแต่เขาไม่น่าจะเอาด้วยไงเขาก็คงจะแบบเออก็ผมอ่ไงเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบจะพูดว่าแต่งงานมีลูกนี่หว่า ตอนที่เราเจอกันมันก็มันก็มาแบบนี้แล้วแล้วอยู่มาอะไรเนี่ยเขาคงจะแบบเออแนวเนี้ยแบบนี่อะไรอยู่เนี่ยจิมบแนะนำงี้นะอยู่อยู่ไปก่อนตอนที่ถ้าในวันเนี้ยอยู่รู้สึกว่ามันยังต้องพึ่งพาหรือว่าต้องการที่จะอยู่เพื่อเรียนรู้อะไรบางอย่างเรียนรู้ในความหมายคือการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าจะอยู่แบบเพื่อเป็นผัวเป็นมเมียกันเป็นพ่อของลูกไม่ไม่น่าจะเวิร์กแปลว่าอย่าไปคิดแนวนั้นด้วยเพราะถ้าอยู่ไปคิดแนวนั้นเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้ไงอยู่ห้ามไปมีลูกกับเขาเด็ดขาดเลยนะเว้ย อย่าหน้ามืดไปทําอะไรอย่างนั้นแล้วหวังว่าการมีลูกจะทําให้เขาเปลี่ยนไม่มีทางนะครับแล้วก็อย่าอย่าไปแบบดูละครมากอะอยู่แล้วไปทําอย่านะไม่เวิร์กนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีเขาก็คือมีเพื่อเนี่ยเรียนรู้ชีวิตอาจจะเป็นที่พึ่งอะไรแล้วแต่แต่ที่ก็ไม่ได้แนะนําแบบนั้นเพราะว่าสุดท้ายอยู่ก็จะรู้สึกลึกซึ้งกับเขาไปเรื่อยๆแล้วเวลาอยู่รู้สึกลึกซึ้งกับใครเวลามันจะต้องออกมันจะเจ็บความจริงก็คือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะฮะเข้าใจว่า จุดในชีวิตของผู้ชายคนนี้หรือคนรักของเราเนี่ยอยู่จุดไหนหรือจุดที่เขาต้องการในชีวิตคู่จริงๆมันคือจุดเดียวกับคุณหรือเปล่าถ้าคุณต้องการจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับผมมีคอร์สออนไลน์ที่ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ที่บ้านผ่าน Facebook ผ่านเว็บไซต์นะครับซึ่งสามารถนั่งเรียนอยู่ที่บ้านได้เลยเพียงติดต่อทีมแอดมินของผมทางไลน์นี้ครับก็แค่อยากจะให้ทุกท่านสบายใจนะฮะเพราะเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผม get back